ช้าวันใหม่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทุกคนเพราะเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นวันใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลายคนมักจะตื่นนอนด้วยความรีบเร่งรีบแต่งตัวรีบทานอาหารเช้าและรีบออกไปทำงานหรือเรียนหนังสือโดยไม่เหลือเวลาให้ตัวเองได้คิดทบทวนหรือเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังแต่คุณรู้ไหมว่ากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าสามารถช่วยเราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นได้กิจวัตรประจำวันในตอนเช้าที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้เรามีสมาธิเพิ่มพูนความรู้และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าในพอดแคสต์วันนี้เราจะมาแนะนำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า6ข้อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเราเชื่อว่ากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกิจวัตรประจำวันเหล่านี้และคุณจะพบว่าคุณมีสมาธิมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับสวัสดีครับมาพบกับผมนิววีรชัยอีกครั้งนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยถึง6กิจวัตรประจำวันที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันนะครับคือความเงียบความเงียบเป็นนิสัยแรกใน6นิสัยของ Miracle Morning ที่เราคุยกันในวันนี้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทำไมถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ชัดเจนในตอนแรกแต่พอคุณเริ่มทำคุณจะเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเริ่มต้นวันใหม่แบบนี้เรามักเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงลูกๆร้องที่ปลุกเราเสียงครอบครัวของเราหรือเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังลั่นในตอนเช้าจากนั้นสัญชาตญาณแรกของเราก็คือการเช็คข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือโซเชียลมีเดียเราก็จะถูกท่วมท้นไปด้วยข้อมูลต่างๆแม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่มันก็ทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งที่เป็นธรรมชาติและจำเป็นสำหรับชีวิตที่ต้องการให้มันดีขึ้นได้นั่นคือการเช็คอินกับตัวเองเมื่อเราท่วมท้นไปด้วยเสียงของคนอื่นเราจะสูญเสียเสียงของตัวเองไปและมักจะใช้เวลาที่เหลือของวันไปอยู่ในโหมดตอบสนองสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับนิสัยแรกคือความเงียบสามารถทำได้หลายวิธีโดยอาจจะเป็นการทำสมาธิการสวดภาวนาอธิษฐานการใช้เวลาเงียบๆจิบกาแฟหรือสิ่งใดๆก็ได้ที่คุณชอบหรือคิดออกช่วงเวลานี้คือการเช็คอินกับตัวเองค้นหาเสียงตัวเองและเซตโทนสำหรับวันที่เหลือของคุณโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณเองกิจวัตรที่2ที่จะแนะนำกันก็คือการยืนยันกับตัวเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmation การยืนยันกับตัวเองมีความสำคัญมากอาจเป็นมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำหลักการของการยืนยันกับตัวเองนั้นเรียบง่ายคือการยอมรับความจริงและพูดออกมาดังๆด้วยตัวเองเมื่อคุณเริ่มใช้การยืนยันกับตัวเองเป็นประจำไม่นานคุณก็จะตระหนักได้ว่าพวกมันเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองตัวเองและโลกรอบตัวอย่างไรแต่ต้องระวังในการค้นหาการยืนยันกับตัวเองที่เหมาะกับคุณอย่าหาและใช้สิ่งที่อาจเรียกได้ว่าการยืนยันราคาถูกการยืนยันเหล่านี้เป็นคำยืนยันที่เรียบง่ายและอ่อนแอเกินไปพวกมันจะไม่กระตุ้นให้คุณเติบโตหรือมองตัวเองไปต่างจากเดิมลองดูตัวอย่างการยืนยันกับตัวเองเหล่านี้นะครับคุณนำชีวิตที่ดีความรักและแสงสว่างมาสู่คนที่คุณพบคุณมีความยืดหยุ่นสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้เช่นเดียวกับที่เคยทำมาก่อนผู้คนส่วนใหญ่รักคุณและมีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขารักคุณจริงๆใช้การยืนยันกับตัวเองเหล่านี้เป็นประจำทุกวันหรืออาจเขียนในบันทึกประจำวันของคุณและอ่านมันซ้ำๆหรือจะพิมพ์ออกมาแล้วพูดดังๆก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเตือนตัวเองอยู่เสมอการยืนยันกับตัวเองสามารถช่วยคุณในหลายๆด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ครอบครัวหรือด้านอื่นๆจงใช้การยืนยันกับตัวเองเหล่านั้นเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของคุณกิจวัตรที่3นะครับคือการจินตนาการหลายคนคงเคยคิดว่าการจินตนาการเป็นเรื่องโง่เง่ามาตลอดผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราเอารูปภาพมาปริ้นออกมาแล้วนั่งมองนั่งสมาธิคิดถึงภาพเหล่านั้นหรือทำสิ่งต่างๆที่มักเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิและผมก็ต้องบอกว่าการจินตนาการนั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนและต้องทำในแบบที่เหมาะกับเราที่สุดแต่มันก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกิจวัตรประจำวันของเราได้อย่างแน่นอนวิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนำก็คือใช้บอร์ดของ Pinterest และพิมพ์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่คุณต้องการซึ่งมันเต็มไปด้วยรูปภาพต่างๆตั้งแต่รถที่คุณอยากขับไปจนถึงห้องนอนที่คุณอยากได้ไปจนถึงสิ่งที่คุณฝันอยากทำกับครอบครัวในสักวันหนึ่งและสิ่งที่คุณอยากผจญไปด้วยก็ได้เพียงแค่คิดถึงอนาคตของเรามุ่งมั่นไปกับมันและมองหามันในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถทำให้เราก้าวไปสู่ตัวตนในอนาคตในอุดมคติของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมการจินตนาการสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้หลายวิธี
ลองมาดูตัวอย่างดังนี้นะครับ 1. ช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นเมื่อเราจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานหนักเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งนั้น 2. ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมการจินตนาการถึงเป้าหมายของเราในระยะยาวสามารถช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและวางแผนเส้นทางของเราได้และ 3. ช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจการจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการสามารถทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำถ้าคุณยังไม่เคยลองจินตนาการในกิจวัตรประจำวันของคุณอยากให้ลองดูนะครับอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและมีชีวิตที่ดีขึ้นมาดูกิจวัตรที่4กันนะครับคือการออกกำลังกายพยายามขยับร่างกายของคุณมันไม่สำคัญหรอกว่าจะทำยังไงนานแค่ไหนหรือที่ไหนแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำให้สำเร็จทุกครั้งที่คุณพยายามออกกำลังกายและถึงแม้จะไม่ได้บ่อยเท่าที่อยากทำคุณจะมองตัวเองในกระจกหรือคิดกับตัวเองขณะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าว่าทำไมฉันถึงไม่ทำสิ่งนี้เร็วกว่านี้สำหรับหลายๆคนแล้วการออกกำลังกายเป็นเหมือนยาครอบจักรวาลมันช่วยให้คุณมีสุขภาพดีช่วยคุณสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ช่วยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จและประมวลผลอารมณ์ในช่วงที่ผ่านๆมาได้และยังช่วยคุณกลับมาสู่ตัวตนที่คุณต้องการเป็นได้อีกด้วยและหากเป็นการออกกำลังกายในตอนเช้าทำให้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะสิ่งนี้ช่วยให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคุณอาจจะเปิด YouTube หาคลิปออกกำลังกายและทำตามโดยใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีหรือบางครั้งอาจจะสั้นกว่านั้นด้วยซ้ำการออกกำลังกายมีข้อดีมากมายสำหรับสุขภาพกายและใจของเราช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงลดน้ำหนักได้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นและยังบรรเทาความเครียดและช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีความสุขมากขึ้นหากคุณกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นออกกำลังกายต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากกันนะครับ 1. เริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเดินเร็ว10นาทีต่อวันก็ได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับหากิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณมีหลายวิธีในการออกกำลังกายดังนั้นจึงควรหากิจกรรมที่คุณสนุกและทำได้ง่าย 3. หาคู่ออกกำลังกายการมีเพื่อนออกกำลังกายด้วยสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจที่ดีขึ้นได้และสุดท้ายตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นไปได้จริงตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถบรรลุได้และทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่และอยู่ในสภาพร่างกายใดก็ตามเริ่มต้นออกกำลังกายในวันนี้และคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างกับตัวเองที่เกิดขึ้นมาถึงกิจวัตรที่5กันแล้วนะครับคือการอ่านการอ่านอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกิจวัตรประจำวันตอนเช้าที่คลาสสิกที่สุดและคุณจะพบว่ามันยอดเยี่ยมและเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆด้านสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมีตัวเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการอ่านนิยายในตอนเช้าชีวประวัติหนังสือการเงินหรือแม้กระทั่งการฟังหนังสือเสียงมีสื่อมากมายที่คุณจะอ่านได้มีวรรณกรรมประเภทต่างๆตั้งแต่หนังสือไปจนถึงบทความในนิตยสารและมีหลากหลายประเภทที่คุณอ่านได้ไม่ว่าคุณจะชอบอ่านอะไรคุณสามารถอ่านได้ในตอนเช้าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเติมสมองด้วยข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดใหม่ๆสิ่งนี้สามารถทำได้หลายวิธีแต่เป็นส่วนเสริมที่คุ้มค่าสำหรับช่วงเช้าของคุณนอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยใช้หนังสือเสียงร่วมกับการทำงานอื่นๆของกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นการเตรียมตัวหรือการจัดบ้านทั้งนี้การอ่านมีประโยชน์มากมายสำหรับเราตัวอย่างเช่นช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วยให้เราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้นและยังช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความเครียดได้หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มการอ่านลงในกิจวัตรของคุณต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับคือ 1. พยายามเลือกหนังสือหรือบทความที่คุณสนใจจริงๆและ 2. หาเวลาอ่านเป็นประจำทุกวันหากเป็นเวลาเดิมๆได้ยิ่งดีครับ 3. ตั้งเป้าหมายการอ่านเช่นอ่านหนังสือ1เล่มต่อสัปดาห์และสุดท้ายหากสามารถเข้ากลุ่มหนังสือหรือเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านของชุมชนต่างๆเช่นอาจจะเป็นใน Facebook กลุ่มก็ได้อันนี้ก็จะช่วยคุณมีแรงใจในการอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับการอ่านเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นวันใหม่และปรับปรุงชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะชอบอ่านอะไรคุณสามารถหาหนังสือหรือบทความที่เหมาะกับคุณได้ไม่ยากครับมาถึงกิจวัตรสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือการเขียนส่วนสุดท้ายของกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าคือการเขียนหรือจดบันทึกซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันที่หลายๆคนชื่นชอบและนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดโดยสามารถทำได้บนโน้ตบุ๊กบนมือถือหรือในสมุดบันทึกที่คุณชอบก็ได้ส่วนปริมาณการเขียนหรือหัวข้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความสนใจของคุณเองโดยอาจจะสร้างเทมเพลตสำหรับบันทึกยามเช้าแยกออกมาอีกชุดเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะวาดภาพง่ายๆถึงบางสิ่งที่อยู่ในใจที่ต้องการบันทึกออกมาก็ไม่ผิดอะไรนะครับ
การเขียนมีข้อดีมากมายสำหรับเราช่วยให้เราสามารถระบายความคิดและความรู้สึกของเราประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรากำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆของเราสะท้อนถึงชีวิตและพัฒนาทักษะการเขียนของเราได้อีกด้วยหากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มการเขียนลงในกิจวัตรของคุณอันนี้คือเคล็ดลับที่มาฝากกันนะครับพยายามหาสถานที่เงียบๆเพื่อให้คุณสามารถจดจ่อกับการเขียนได้หาหัวข้อหรือประเด็นที่จะเขียนโดยอาจจะสร้างเป็นเทมเพลตไว้ก็ได้และสุดท้ายอย่ากลัวที่จะเขียนอะไรก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในหัวของคุณนะครับการเขียนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นวันใหม่ช่วยให้เราสามารถเคลียร์ความคิดของเราและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเรามาสรุปส่งท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้เรามีสมาธิเพิ่มพูนความรู้และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหากคุณกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นวันใหม่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพลองปรับใช้กิจวัตรประจำวันในตอนเช้า6ข้อที่เราแนะนำกันดูนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆและค่อยๆเพิ่มเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับมันคุณจะพบว่ากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าเหล่านี้สามารถช่วยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าที่เหมาะกับคุณและช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผมนิววีระชัยได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์และฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ